คุณผู้ชมขาไหนจะเรื่องเศรษฐกิจอะไรอีกที่มันส่งผลโดยเฉพาะตอนนี้ข้าวยากหมากแพงใช้คำนี้จริงๆหมูไก่ไข่น้ำมันแก๊สมาหมดค่ะตอนนี้นี่ไงเศรษฐกิจขาขึ้นขึ้นราคาถูกครับค่ะคือคุณผู้ชมขาโดยเฉพาะพี่คนนี้เขาเปิดร้านอาหารตามสั่งพี่แหม่มอลิสาค่ะเราเคยนำเสนอไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเปิดร้านตามสั่งอยู่แถวเมืองทองธานีแล้วก็ถูกไล่จากร้านเดิมอันนี้ย้ายร้านใหม่ใช่ครับพอมาเปิดร้านใหม่ครับก็เนี่ยแหละครับนะอยู่กับแฟนสาวหล่อนะครับที่ดูแลกันและกันนะครับพอเปิดร้านใหม่เนี่ยก็ทำท่าว่าเหมือนจะดีขึ้นมานะครับพอปีใหม่ปุ๊บโอ้ยแต่แล้วมันก็หนักกลับมาอีกครับเพราะว่าโอมิครอนเนี่ยแหละครับรวมไปถึงฮะประกอบไปด้วยว่าหมูตอนนี้ก็ขึ้นราคาอย่างที่เมื่อกี้เดียบอกเนื้อไก่ไข่ไก่แก๊สหุงต้มน้ำมันขึ้นหมดเลยครับจนพี่แหม่มบอกว่าเฮ้ยกำลังจะดีๆอยู่แล้วก็ถูกผักตกลงมาอีกนะครับโอ้โหมันหมดแรงจริงๆที่จะไปต่อไม่ล็อกก็เหมือนล็อกอันนี้คือล็อกดาวน์นะค่ะพี่แหม่มบอกว่าไม่ล็อกก็เหมือนล็อกนะฮะแล้วพี่แหม่มก็เปิดใจกับวันบันเทิงของเรายอมรับว่าเครียดมากๆนะครับจนเคยคิดอยากจะไปนอนคุยกับรากต้นไม้ซะแล้วเปิดมามันดีอยู่2วันน่ะนอกนั้นแล้วแบบของขึ้นราคาตอนนี้คือขึ้นทุกอย่างไม่ใช่แค่หมูค่ะเกิดความเครียดอ่ะพี่ก็คิดว่าทุกคนนาทีนี้คือเครียดกันหมดอ่ะมันอาจจะตันน่ะพี่ก็เลยแบบจะไปยังไงคือพี่ไม่ได้ว่าทุกข์อยู่คนเดียวนะที่โพสต์เนี่ยไม่ใช่แบบความทุกข์ของฉันคือที่สุดที่มันเหมือนเป็นตัวแทนของอีกหลายๆคนเยอะมากมันก็เหมือนมีคำถามเหมือนพี่ว่าจะไปต่อกันยังไงพี่ยังไม่รู้ว่าพี่จะสู้ได้แค่ไหนแต่ว่าก็จะลองสักเครื่องนี้แล้วพี่มันป่วยทางความคิดทางอารมณ์พออะไรนิดอะไรหน่อยมันจะเป็นเยอะมันดาวลงแล้วพี่จะเป็นคนคิดลบดีที่เมื่อวานไม่โพสต์มากโทรไปนอนคุยกับรากฝอยเขียนแล้วนะแต่พี่ลบทิ้งรู้สึกเหนื่อยอ่ะอยากลงไปนอนคุยกับรากแก้วรากฝอยแล้วไม่ได้อยากนั่งคุยอยากลงไปนอนคุยเลยมันจะไปต่อยังไงมันก็เหมือนหลายๆคนเหมือนรอบตัวที่แบบค้าขายเหมือนกันก็เลยจะให้กำลังใจกันไปว่ามันก็ต้องสู้ต้นทุนคนเราไม่เท่ากันนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเชื่อว่าตอนนี้ฮะก็เดือดร้อนกันหมดนะครับแล้วก็ยังไงขอเป็นกำลังใจให้กับพี่แหม่มด้วยใครที่มีบ้านอยู่แถวเมืองทองค่ะนะหรือว่าทำงานแถวนั้นถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมไปอุดหนุนพี่แหม่มกันนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ให้กำลังใจทุกคนด้วยเนาะครับทุกอย่างของแพงจริง